แพรคือคนแรกที่แฟนคลับทุกคนเข้าไปขอให้แปลเรื่องนี้ให้พีเคตั้งแต่สมัยแรกเลยคุณแพรแปลเอาใจ FC ครับเขาเคยบอกแล้วว่าแปลออกมาให้ออกส่งผลบวกส่วนล่ามเขาแปลซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองแปลตรงๆไปเลยแพรแปลออกมาให้ส่งผลบวกกับทุกฝ่ายแพรใช้คำพูดที่สวยงามแต่แพรไม่เคยแปลใส่ไข่ไม่เคยโกหกไม่เคยแปลไม่ตรงกับคำพูดที่เจ้าตัวพูดออกมาถูกต้องเลยครับแปลเอาแท่งไฟกำไรถ้าแปลไม่หวานก็โดนทัวลงเหมือนล่ามแน่นอนแต่ล่ามโดนด่าเพราะแพร2รอบแล้วไม่แปลเพิ่มก็จบแล้วเพราะล่ามแปลไว้มันดีและชัดเจนอยู่แล้วไม่แปลเพิ่มมันไม่จบนะสิคะถ้าไม่แปลเพิ่มเดี๋ยวก็เป็นรอบที่แล้วพอไม่แปลเพิ่มก็จะมีดราม่าว่าทำไมยังไม่ไว้ใจอีกยังไม่ชัดเจนอีกหรอทำตัวแน็กทำตัวขนาดนี้ก็ชัดเจนอีกแล้วยังไม่ชัดเจนอีกหรอทุกคนก็จะดราม่าเรื่องนี้ดราม่าเยอะๆๆๆจนกระทั่งทุกคนก็จะมาถล่ม DM ให้แพรแปลอีกรอบค่ะดังนั้นแพรก็เลยแปลขยายความให้เลยตั้งแต่เมื่อวานนะคะแท็กมาเลยครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้จะรับผิดชอบยังไงล่ามโดนถล่มด่าและเละแต่แพ้ทุกคนยกย่องเชิดชูฮาน่าโน่นที่แปลไม่หวังสติกเกอร์ไม่เคยขอสติกเกอร์เลยแล้วแพ้เคยขอสติกเกอร์ไหมแพ้เป็นช่องเดียวที่ไม่เคยขึ้นแรงกิ้งช่องที่คนไทยทุกคนดูขึ้นแรงกิ้งกันหมดแต่แพ้ไม่เคยขึ้นแรงกิ้งแพ้ไม่เคยแพ้ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างแต่แพ้ไม่เคยขอสติกเกอร์อะไรเดี๋ยวอันนี้แพ้จะมาพูดทีละประเด็นแล้วเมื่อวานแพ้ก็พูดในไลฟ์แล้วเหมือนกันว่าอย่าไปดราม่าล่ามแพ้เคยพูดในไลฟ์แล้วเมื่อวานแพ้ก็เป็นคนพูดว่าล่ามเขาแปลตรงอยู่แล้วแต่ที่แพ้มาขยายความอ่ะเพราะว่าคำพูดที่คนคนนึงพูดออกมาคนไทยมองในมุมมองแบบนี้คนเกาหลีมองในมุมมองแบบนี้วัฒนธรรมเราไม่เหมือนกันการใช้คำศัพท์ของคนทั้งสองประเทศไม่เหมือนกันแพ้ก็เลยมาขยายความจากรายการเมื่อวานว่าอ๋อที่เขาพูดในรายการน่ะคนไทยอาจจะคิดแบบนี้แต่คนเกาหลีเขาคิดอีกแบบนึงแพ้มาอธิบายให้ฟังเท่านั้นแต่ล่ามในรายการเขาพูดตรงกับที่เจ้าตัวพูดอยู่แล้วแล้วคำพูดที่แพรแปลก็ตรงกับที่เจ้าตัวพูดเหมือนกันแต่แพรอธิบายในคนละมุมมองของความเป็นคนไทยกับความเป็นคนเกาหลีแพรไม่เคยแปลใส่ไข่แล้วแพรก็พูดในไลฟ์แล้วเมื่อวานว่าล่ามเขาแปลของเขาดีอยู่แล้วแล้วจะดราม่าล่ามทำไมแล้วพอดราม่าล่ามเสร็จก็มาดราม่าว่าแพรแปลไม่ตรงกับล่ามแพรแปลเอาใจแฟนคลับแพรแปลเอาแท่งไฟกำไรซึ่งไม่เป็นความจริงตามมารยาทคุณแพรไม่น่ามาแปลอีกมันทำให้มีผลกระทบกับน้องล่ามคนนี้เดี๋ยวคนมาทัวร์น้องล่ามสงสารน้องแพรก็พูดแล้วว่าอย่าไปทัวร์ลงล่ามพูดในไลฟ์มาเนี่ยเวลามีคนทุกคนอัดคลิปเลยนะคะเวลามีคนอัดคลิปแพรไปแล้วก็ไปลงคลิปแพรว่าแพรไม่ตรงกับล่ามแล้วเวลาแพรพูดว่าล่ามเขาแปรดีอยู่แล้วนี่แพรมาขยายความหมายอธิบายวัฒนธรรมระหว่างความคิดที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีไม่เหมือนกันยังไงเคยมีคนอัดลงคลิปแบบนี้ไหมเคยมีคนอัดคลิปของแพรไหมที่เวลาแพรพูดว่าล่ามเขาแปรดีอยู่แล้วเขาแปรตรงอยู่แล้วไม่เคยมีใครลงคลิปว่าแพรพูดว่าล่ามเขาดีอยู่แล้วแล้วทุกคนอัดคลิปแล้วไปเปรียบเทียบว่าแพรแปลอย่างนี้ล่ามแปลแบบนี้แปลไม่เหมือนกันแพรแปลใส่ไข่แบบนี้อีกก็ทำให้เกิดดราม่าอีกจริงเพราะล่ามในรายการเขาก็แปลตรงตัวแพรแปลดีแล้วเขามีเวลาเรียบเรียงความหมายใช่แค่นั้นเองมันแตกต่างกันที่สถานการณ์มันไม่เหมือนกันสถานการณ์ไม่เหมือนกันถ้าเกิดให้แพรไปนั่งแปรในรายการแบบนั้นแพรมีเวลาแค่นั้นแพรก็พูดได้แค่นั้นเหมือนกันแต่เวลาแพรมาไลฟ์อะแพรอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าความคิดของคนไทยกับคนเกาหลีมันไม่เหมือนกันแพรมาอธิบายเรื่องวัฒนธรรมแค่นั้นเองแพรไม่ได้แปลไม่ตรงแพรไม่ได้แปลใส่ใครเวลาไลฟ์อย่างเงี้ยก็อัดลงไปสิคะอัดลงไปเลยว่าแพรไม่เคยพูดใส่ใครไม่เคยพูดอะไรถึงใครในเรื่องไม่ดีคนไทยเรียกร้องเขาอยากรู้ว่าจริงๆแปลตรงไหมแค่นั้นเองใช่แปลตรงอยู่แล้วล่ามก็แปลตรงแพก็แปลตรงแต่เราเลือกใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองค่ะงงกันตรงไหน
คุณแพรแก้ต่างให้ล่ามอยู่ครับเวลามีจำกัดและเขากระแปรตรงตัวดีแต่อาจจะไม่สวยหรูเพราะไม่มีเวลาขยายความมากพอแพรไม่ได้แก้ต่างให้ล่ามแพรพูดว่าล่ามเขาแปรดีอยู่แล้วแพรไม่ได้แก้ตัวให้แพรไม่จำเป็นต้องแก้ตัวให้ล่ามเพราะล่ามเขาทำหน้าที่ของเขาดีอยู่แล้วค่ะล่ามเขาแปรตรงตัวดีอยู่แล้วแพรแค่มาขยายความคำว่าขยายความกับแปลล่ามมันไม่เหมือนกันนะแพรมาขยายความในสิ่งที่คุณการมีนพูดในสิ่งที่ล่ามพูดในรายการว่าไอความหมายเนี้ยทุกคนจะตีความไปอีกว่าไม่ไว้ใจอย่างงู้นอย่างนี้แน็กทำตัวชัดเจนแล้วทำไมยังไม่ไว้ใจอีกทำไมยังไม่รักกันอีกทำไมยังไม่เชื่อใจกันอีกแพรอธิบายในส่วนนี้ว่าคนเกาหลีในมุมมองเขาเป็นแบบนี้มุมมองคนไทยเขาเป็นแบบนี้วัฒนธรรมเราไม่เหมือนกันมันคือ culture different แค่นั้นเองค่ะแพรไม่ได้บอกว่าล่ามแปลไม่ดีด้วยซ้ำเขาแก้ต่างไอ้ทุกอย่างและอธิบายละเอียดให้ลึกซึ้งแค่นั้นเองเพราะในรายการมันจำกัดเวลาของมันถ้าไอ้แพรไปนั่งแปลแบบนั้นก็เหมือนกันมันดีทั้งคู่ยังไงหรอครับตอนนี้มีแต่คนยกย่องแพรแต่จียอนโดนถล่มแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแพรเพิ่ม3รอบจียอนโดนถล่มทั้ง3รอบผมเป็นแพรผมไม่แปรดีกว่าถ้าทำแล้วล่ามโดนด่าแบบนี้ทุกครั้งที่แพรจะพูดถึงล่ามเสมอว่าล่ามแปรดีอยู่แล้วล่ามทำดีอยู่แล้วล่ามแปรตรงคำพูดอยู่แล้วแต่คุณเคยมาฟังไลฟ์ของแพรไหมคะคุณไม่เคยมาฟังไลฟ์ของแพรแล้วก็มาบอกว่าแพรแปลอีกรอบนึงทำให้ล่ามโดนถล่มทุกครั้งที่แพรบอกแล้วว่าล่ามเขาแปลดีอยู่แล้วที่แพรมาไลฟ์ให้ฟังอีกรอบนึงเพราะป้องกันดราม่าพอถ้าเกิดแพรไม่ออกมาไลฟ์ทุกคนก็จะไปดราม่ากามินว่าทำไมยังไม่เชื่อใจอีกอย่างงู้นอย่างนี้แพรมาอธิบายว่าคนเกาหลีเขาไม่ได้คิดเหมือนคนไทยแค่นั้นเองเพราะถ้าแพรไม่ออกมาทุกคนก็จะดราม่าแล้วทุกคนก็จะมาถล่ม DM ให้แพรออกมาแปลอีกรอบนึงแล้วพอทุกคนมาถล่ม DM ให้แพรพอออกมาแปลอีกรอบนึงแพรแปลเสร็จปุ๊บแพรไม่เคยได้ DM ขอบคุณแพรเคยได้แต่ DM ถล่มว่าแพรมีดราม่าอย่างงู้นอย่างนี้ช่วยมาแปลอีกรอบนึงได้ไหมแล้วแพรได้อะไรแล้วแพรขอสติ๊กเกอร์ตอนไหนแพรไม่เคยได้สติ๊กเกอร์ช่องแพรคือช่องเดียวที่คนไทยดูแต่ไม่เคยขึ้นแรงกิ้งเกาหลีเลยแล้วแพรเคยได้อะไรจากการช่วยเหลือไหมแพรไม่เคยได้อะไรเลยแล้วคุณเคยมาดูไลฟ์ของแพรไหมที่มาคอมเมนต์แบบนี้ใช่ค่ะคุณแพรไม่น่ามาขยายความเพิ่มเลยสงสารน้องล่ามมากทัวร์ลงตลอดพอได้ดูคลิปที่น้องเบลบอกน้องเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆอันนี้แพรก็ต้องขอโทษล่ามด้วยนะคะแต่แพรพูดอีกครั้งนึงว่าแพรไม่เคยมีจุดประสงค์จะให้กระทบล่ามทุกครั้งที่แพออกมาแปลแพบอกทุกรอบว่าล่ามแปลดีอยู่แล้วแพมาขยายความเริ่มเนี่ยคุณปักเป้าถ้าแพไม่ขยายความคนจะไม่ดราม่าล่ามแต่คนจะไปดราม่ากามินค่ะขออนุญาตแคปนะความคิดสร้างความแตกแยกแบบนี้ไม่ดีเลยเอาเป็นว่าคุณแพหวังดีกับกามินชาลีและน้องล่ามจียอนมากกว่าพวกคนที่ไปพูดโจมตีย้อนกลับไปดูไลฟ์ของไลฟ์แรกที่คุณแพเข้ามาเป็นล่ามให้กามินจนถึงทุกวันนี้เขามีความหวังดีต่อทุกฝ่ายใช่ถูกใจเขาพวกเราที่อยากได้คำพูดดีๆอยากให้แปลตรงตามหัวใจแฟนคลับเพื่อที่จะเอาของขวัญมันไม่เป็นความจริงสงสารน้องล่ามเลยจริงๆเขาแปลถูกแล้วขึ้นกับคนฟังคิดไปแบบไหนกันใช่ล่ามใกล้ชิดกามินถูกแล้วคุยกันตลอดก็ใช่อีกแพไม่เคยบอกว่าล่ามทำงานไม่ดีเดี๋ยวแพจะมาพูดให้ฟังทีละประเด็นเลยนะคะเมื่อกี้เราอ่านคอมเมนต์กันไปแล้วใช่ไหมเรื่องแรกแพจะพูดเลยว่าแพแปลใส่ไข่ตรงไหนแพพูดในไลฟ์ไปแล้วว่าป้าล่ามแปลดีอยู่แล้วสาเหตุที่เข้ามาแปลอีกทีเพราะกลัวมีดราม่าว่าใครยังไม่ไว้ใจใครถ้าไม่ออกมาแปลเมื่อวานก็จะไม่ให้มีคนมาขอแปลอีกรอบแพย้ำว่าล่ามเขาแปลถูกแล้วด้วยซ้ำแล้วที่บอกว่าแพแปลเอากำไรเอาของขวัญแพจะบอกว่ามีอีกหลายเรื่องที่แพเคยมาช่วยแล้วไม่เคยออกมาพูดจดหมายแฟนคลับที่กามินให้แพส่งข้อความมาให้แพแปลหลังบ้านแพแปลจดหมายที่กามินเขียนถึงแฟนคลับแล้วให้แพแปลตอนนั้นแพดูคอนเสิร์ต FT Island อยู่แพก็ยุ่งงานของแพมากๆแต่แพก็นั่งพิมพ์จดหมายแฟนคลับที่กามินอยากจะเขียนถึงแฟนคลับยาวเป็นหน้ากระดาษแพแปลให้คุณกามินหลังบ้านไม่ได้แปลออกไลฟ์แพเคยขอสติ๊กเกอร์ไหมคะไม่เคยขอสติ๊กเกอร์
เช้าวันรุ่งขึ้นคุณกามินมีปัญหาเรื่องวีซ่าแพตื่นเช้าเดินทางไปสถานทูตไทยในเกาหลีเพื่อไปช่วยเรื่องวีซ่าแพเคยขอสติกเกอร์ไหมคะไม่เคยช่องแพไม่เคยได้ขึ้นอันดับทุกคนคุณกามินขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเพื่อนคุณกามินทุกคนยาดมแม่ยุพาได้ยูนิเวิร์สเป็นบุญบั้งไฟแพไม่เคยได้ยูนิเวิร์สไม่เคยได้บุญบั้งไฟไม่เคยได้ติดอันดับแต่แพตื่นเช้าไปสถานทูตไปช่วยเรื่องวีซ่าคุณกามินแพไม่เคยขอสติกเกอร์สาเหตุที่คุณกามินยังได้ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้เดือนเมษางานสงกรานต์ใหญ่ๆพี่ปูเมเนเจอร์ผู้จัดการพี่แน็กชาลีเคยโทรศัพท์ขอคุยกับแพว่าคุณกามินเขาติดเรียนปริญญาโทเดือนเมษาเขาไม่สามารถมารับงานที่ไทยได้แต่งานมันใหญ่มากๆทุกคนก็รู้ว่าสงกรานต์ที่ไทยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแพ้ก็เห็นใจว่ามันเป็นเรื่องดีต่อคุณกามินแพ้อยากให้เขามาทำงานที่ไทยเรื่องเรียนอ่ะดรอปได้แพ้ก็โทรไปอธิบายให้คุณกามินฟังว่างานสงกรานต์ที่ไทยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณกามินอยากจะพิจารณาอีกรอบนึงไหมปริญญาโทกลับไปเรียนอีกรอบนึงก็ได้ดรอปเรียนปริญญาโทไว้ก่อนแล้วมาเอางานที่ไทยตอนเดือนเมษายนอีกรอบนึงไหมแพเป็นคนโทรหาคุณกามินแล้วแพเคยได้สติกเกอร์ไหมแพไม่เคยขอสติกเกอร์นี่ไงใช่ค่ะแพแปลเอาสติกเกอร์ต้องไปดูฮาน่าแปลแบบจริงๆตรงๆฮาน่าไม่แปลเอาสติกเกอร์แพแปลเอาแท่งไฟกำไรถ้าแปลไม่หวานก็โดนทัวลงแพเคยขอสติกเกอร์ตอนไหนคะมีอีกหลายเรื่องที่แพช่วยหลังบ้านแต่แพไม่เคยได้สติกเกอร์ช่องแพคือช่องเดียวที่คนไทยดูแล้วไม่เคยขึ้นอันดับเลยจินได้ยูนิเวิร์สทุกวันยาดมได้ยูนิเวิร์สทุกวันแม่ยูนิเวิร์สแม่ยุพาได้ยูนิเวิร์สทุกวันซังมินมาไทยมีคนรักคนหลงทุกวันช่องแพรเป็นช่องเดียวที่คนไทยดูเยอะที่สุดแต่ได้ของขวัญ น้อยที่สุดแต่เวลามีดราม่าทุกคน DM ถล่มแพรว่าให้มาแก้ดราม่าให้มาแปลอีกรอบนึงให้หน่อยแพรก็มาแปลให้แล้วเวลาแปลเสร็จเคยมี DM ขอบคุณไหมไม่มีแล้วเวลามีดราม่ามา DM ถล่มว่าให้แพรไปช่วยอย่างงู้นอย่างนี้แพรช่วยทุกรอบแพรแปลเพราะหวังดีคน2คนแพรติดตามคุณกามินชาลีมาตั้งแต่แรกแพรคือคนแรกที่เข้าไป PK กับคุณกามินครั้งแรกที่มีคนขอมาให้แพรช่วยแต่แพรไม่เคยได้อะไรเลยทุกคนเขาได้ป๊อปปูล่าทุกคนเขาติดอันดับแรงกิ้งทุกคนได้ทุกคนได้ถ้วยรางวัลแพรเคยขอไหมว่าแพรอยากได้ถ้วยรางวัลแพรเคยขอไหมที่เวลาทุกคนมาถามว่าแพรไม่แข่งกับเขาหรอคะแพรไม่แข่งกับทุกคนหรอที่เขาอยากเอาถ้วยรางวัลกันที่เขาอยากได้รูปไปติดในสถานีรถไฟกลางลำอ่ะแพรเคยขอไหมทุกครั้งที่แพรมาล่ามเป็นล่ามให้แพรหวังดีทุกครั้งเพราะไม่อยากให้มีดราม่าแพรแปลตรงกับคำพูดคุณกามินแต่แพ้เคยพูดไหมว่าแพ้แปลแล้วแพ้ขอรางวัลขอของขวัญแพ้อยากได้แพ้อยากได้ถ้วยรางวัลแพ้อยากให้หน้าของแพ้ไปติดอยู่ในสถานีกลางน้ำแพ้เคยพูดไหมแพ้ไม่เคยพูดเลยเรื่องนี้แพ้น้อยใจหลายรอบแล้วแพ้ก็ไม่เคยพูดแต่ทุกครั้งที่มีดราม่าแพ้เข้ามาแก้ดราม่าให้ตลอดเพราะว่าอะไรดราม่าเพราะอะไรดราม่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าล่ามแปลไม่ดีดราม่าเกิดขึ้นว่าไอสิ่งที่คุณกามินพูดออกมาสิ่งที่ล่ามพูดออกไปในรายการแล้วคนเกาหลีคิดอีกแบบนึงคนไทยคิดอีกแบบนึงคนไทยก็ไปดราม่าว่าทำไมกามินยังไม่ไว้ใจชาลีอีกชาลีทำตัวทำขนาดนี้แล้วชัดเจนกับขนาดนี้แล้วทุกคนก็จะไปดราม่ากามินดังนั้นสิ่งที่แพทำเมื่อวานอ่ะคือแพออกมาอธิบายขยายความว่าสิ่งที่ล่ามพูดอ่ะมันถูกต้องแล้วแต่แพขยายความไม่ฟังว่าคนเกาหลีเขาคิดอีกแบบนึงคนไทยคิดอีกแบบนึงวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันถ้าเมื่อวานแพไม่ออกมาแปลอีกรอบนึงแทนที่ล่ามจะโดนดราม่าทุกคนจะไปดราม่ากามินแทนว่าทำไมยังไม่ไว้ใจแน็กอีกแล้วพอดราม่ากามินทุกคนก็จะมาถล่ม DM แพอีกว่าให้แพมาแปลให้อีกรอบนึงมาเป็นล่ามให้อีกรอบนึงได้ไหมสุดท้ายแล้วแพก็ต้องมาแปลอีกรอบนึงอยู่ดีทำไมต้องเอาไป
เปรียบเทียบว่าล่ามแปลดีแล้วทำไมต้องเอาไปเปรียบเทียบว่าฮาน่าแปลไม่เคยได้รางวัลไม่เคยขอรางวัลฮาน่าแปลจากใจฮาน่าแปลตรงๆไม่ได้แปลคำพูดสวยหรูหราไม่ได้แปลใส่ไข่ไม่ได้แปลเอาใจแฟนคลับเหมือนแพรทำไมต้องเปรียบเทียบกันแพรย้ำอีกรอบนึงว่าแพรใช้คำพูดที่สวยงามเพื่อลดความกระทบกับทุกฝ่ายไม่ให้มีสิ่งที่เนกาทีฟเกิดขึ้นต่อทุกฝ่ายแต่แพรไม่เคยโกหกไม่เคยแปลใส่ไข่ไม่เคยแปลคำพูดที่ไม่ตรงกับเจ้าตัวพูดแล้วทำไมต้องมันแค่ความแตกต่างจากการเลือกคำพูดจากการเลือกคำศัพท์ที่จะเอามาแปลแค่นั้นเองค่ะมันแตกต่างจากแค่ตรงนั้นเองแล้วคำพูดที่แพรพูดเมื่อวานว่าคำพูดที่คุณกามินเขาใช้ในรายการน่ะมันเป็นคำพูดเป็นคำศัพท์ที่ไม่มีในภาษาไทยแพรก็มาแปลขยายความให้ฟังว่าเออคำนี้มันไม่มีในภาษาไทยแพรก็เลยมาแปลไอ้คำว่าพิสดารพิลึกอะไรนั่นน่ะแพรก็มาแปลให้ฟังอีกทีนึงไงคะในรายการโหนกระแสเขาไม่ได้มีเวลามานั่งว่าไอ้ความหมายเนี้ยเอามาเปิดพจนานิกรมพร้อมกันว่าคนเกาหลีเขาคิดแบบนี้คนไทยคิดแบบนี้เขาไม่ได้มีเวลาแบบนี้แพรก็มาขยายความให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าแค่แปลในรายการน่ะมันไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เจ้าตัวอยากจะสื่อสารแบบ 100% แพรก็แม่มาขยายความให้แค่นั้นเองแล้วทำไมต้องบอกว่าแพรแปลใส่ไข่แพรย้ำว่าล่ามแปลถูกต้องแล้วแต่ที่แพรมาพูดให้ขยายความว่าคนน่ะพูด2ภาษาคนไทยคิดอีกอย่างคนเกาหลีคิดอีกอย่างวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันแพรมาขยายความให้เฉยๆแล้วคลิปเวลาแพรมาขยายความให้เวลาแพรพูดว่าล่ามเขาแปลถูกต้องอ่ะเคยมีใครอัดคลิปแพรไปลงไหมมีแต่คนอัดคลิปแพรไปลงว่าแปลไม่ถูกต้องอย่างงู้นอย่างนี้ในไลฟ์เมื่อวานที่ตอนแพรก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าห้ามเปรียบเทียบกับล่ามเขาแปลตรงตัวดีอยู่แล้วแพรแค่มาอธิบายในเรื่องความคิดแตกต่างของคนสองประเทศถ้าแพรไม่ออกมาแปลอีกรอบก็จะมีดราม่าอีกว่าทำไมยังไม่เชื่อใจทำไมยังไม่รักกันทำไมยังอย่างงู้นอย่างนี้แพรโมโหมากเลยเรื่องที่บอกว่าแพรเอากำไรกับแท่งไฟแพรเอาใจแฟนคลับแพรเอาของขวัญแพรจะบอกว่าช่องแพรคือช่องที่ได้ของขวัญน้อยที่สุดในด้อมไทยทุกคนแพรไม่เคยแปรเอาของขวัญแพรงงมากว่าทำไมมาพูดว่าแพรเอาของขวัญไม่เข้าใจจริงๆทุกเรื่องที่แพรช่วยเหลือคุณกามินตั้งแต่แรกทุกเรื่องที่เวลามีแฟนคลับดราม่าแล้วมาขอให้แพรช่วยแพรเข้าไปช่วยแบบไม่เคยขอของขวัญเลยด้วยซ้ำถ้าวันนั้นแพรไม่เดินทางไปสถานทูตวันนั้นวันนี้คุณกามินจะได้มาทำงานที่ไทยตอนนี้ไหมถ้าแพรไม่ยกหูคุยกับคุณกามินอธิบายว่างานสงกรานต์ที่ไทยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนให้คุณกามินพิจารณาอีกรอบนึงว่าอยากจะดรอปเรียนปริญญาโทแล้วมารับงานที่ไทยไหมแล้วค่อยกลับไปเรียนต่อที่เกาหลีอีกรอบนึงก็ยังไม่ช้าไปคุณกามินจะได้ยังมาทำงานที่ไทยตอนนี้อีกไหมแล้วแพรเคยขอสติกเกอร์ไหมแพรเคยมานั่งพูดอธิบายไหมว่าทุกคนวันนี้แพรไปช่วยคุณกามินที่สถานทูตมานะแพรขอกำไรแท่งไฟหน่อยแพรขอสติกเกอร์หน่อยแพรเคยพูดขอสติกเกอร์ไหมแพรไม่เคยไปสถานทูตรอบเดียวไปสถานทูตรอบเดียวก็ยังไม่จบเพราะว่าเอกสารมันใช้เยอะมากเวลาแพทำงานอยู่กับอัครเดชแพทถ่ายคลิปอยู่กับอัครเดชกามินส่งข้อความมาว่าให้ดูเอกสารให้หน่อยเพราะว่าเขาแปลเอกสารภาษาไทยไม่ออกแพทำงานไปแพก็ต้องมานั่งแปลเอกสารให้คุณกามินว่าเอกสารอันนี้คืออะไรจะต้องใส่สมัครออนไลน์วีซ่าช่องไหนแพทำงานอยู่แต่แพกลัวว่าคุณกามินรีบมากเรื่องวีซ่าถึงแม้แพจะทำงานอู่แพก็ต้องมานั่งเช็คข้อความคุณกามินแล้วแพก็รีบให้วีซ่ามันเสร็จเร็วที่สุดแพรเคยออกมาพูดในไลฟ์ไหมว่าแพรช่วยคุณกามินเรื่องอะไรบ้างแล้วแพรเคยออกมาขอสติกเกอร์ไหมแล้วทำไมมาบอกว่าแพรแปลเอาใจแฟนคลับแปลเอาสติกเกอร์ที่แพรช่วยเรื่องวีซ่าแพรเคยขอสติกเกอร์ไหมพี่ปู
ผู้จัดการคุณแน็กชาลีตอนนั้นคุยกันปรึกษาว่าน้องแพรพี่มีงานใหญ่ๆ ในประเทศไทยเยอะมากงานสงกรานต์ใหญ่ยิ่งใหญ่มากพี่เสียดายพี่อยากให้น้องกามินมารับงานที่ไทยตอนสงกรานต์เพราะว่าพี่เสียดายงานมันเป็นเรื่องผลดีต่อคุณกามินมากๆอยากให้น้องมารับงานตอนสงกรานต์แต่ว่าน้องติดเรียนปริญญาโทน้องไม่อยากดรอปเรียนแพรก็ยกหูท้าคุณกามินอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงว่าสงกรานต์ที่ไทยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนรบกวนคุณกามินพิจารณาเรื่องเรียนปริญญาโทอีกรอบนึงว่าอยากจะดรอปเรียนแล้วมารับงานที่สงกรานต์ก่อนไหมแล้วค่อยกลับไปเรียนต่อก็ได้เอาโอกาสตรงนี้ก่อนเพราะว่าโอกาสนี้คือโอกาสที่ใหญ่สำหรับคุณกามินมากๆแพรยกหูท้าคุณกามินแพรเคยมาพูดในไลฟ์มั้ยว่าแพรช่วยคุณกามินเรื่องนี้ทุกคนต้องให้ของขวัญแพรทุกคนต้องให้กำไรกับแท่งไฟกับแพรเคยพูดไหมไม่เคยพูดแพรช่วยทุกอย่างหลังบ้านแต่แพรไม่เคยออกมาขอกำไรแท่งไฟไม่เคยออกมาขอสติกเกอร์ด้วยซ้ำช่องแพรคือช่องเดียวที่ได้ของขวัญน้อยที่สุดทุกคนไปดูเพื่อนกามินทุกคนได้ติดอันดับแรงกิ้งทุกๆวันสังมินติดแรงกิ้งทุกวันยาดมติดแรงกิ้งแม่ยุพาได้ยูนิเวิร์สกันเป็นก้อนๆขนาดฮีจุนน่ะยังติดแรงกิ้งเพื่อนใหม่เพื่อนของคุณกามินคนใหม่ที่เขาเพิ่งมาไลฟ์พลังคนโสดอ่ะคุณอะไรนะคุณซือดีนั่นเขาเพิ่งมาไลฟ์ได้ไม่กี่วันเขาก็ติดแรงกิ้งแต่ช่องแพรไม่เคยติดแรงกิ้งเลยแม้แต่รอบเดียวแล้วยังจะมาพูดอีกว่าแพรเพื่อขอของขวัญแพรจะเอาของขวัญจากไหนแพรไม่เคยได้ของขวัญด้วยซ้ำช่องแพรเวลามีคนมาดูคนจะเข้ามาดูเวลาแพรเป็นล่ามเท่านั้นเวลาช่องไหนมีปัญหาเรื่องอะไรก็มาขอให้แพรไปเป็นล่ามให้คนที่มาให้ของขวัญแพรคือคนที่เป็นแฟนคลับคนอื่นแล้วเขามาให้ของขวัญแพรเพราะเขาขอบคุณแพรเขามาให้ของขวัญว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยคนนี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยแปรขอบคุณนะคะที่ช่วยเคลียร์ดราม่าแล้วเขาไม่ใช่แฟนคลับของแพรด้วยซ้ำนี่ถึงเป็นสาเหตุที่แพรไม่เคยติดแรงกิ้งเลยยูนิเวิร์สแพรไม่เคยได้แม้แต่รอบเดียวแพรเคยออกมาพูดไหมว่าแพรน้อยใจแพรช่วยทุกคนแพรช่วยทุกเรื่องแต่แพรไม่เคยได้ของขวัญอะไรเลยแพรเคยออกมาพูดไหมแพรก็ไม่เคยพูดแล้วยังจะมีคอมเมนต์ว่าแพรใส่ไข่แพรเอากำไรแท่งไฟแพรเอาของขวัญแพรเอาใจแฟนคลับแบบนี้คืออะไรแพรดูคอนเสิร์ต FT Island อยู่แพรก็ต้องมานั่งแปลจดหมายที่คุณกามินอยากจะสื่อสารให้แฟนคลับหนึ่งหน้ากระดาษยาวๆมากๆคุณกามินไม่พูดในไลฟ์ด้วยซ้ำว่าไอ้จดหมายภาษาไทยนั้นน่ะคนที่เขียนน่ะคือแพแล้วแพได้ของขวัญจากตรงนั้นมั้ยแพได้กําไรแท่งไฟจากตรงนั้นมั้ยแพเคยได้สติกเกอร์จากตรงนั้นมั้ยไม่เคยได้ด้วยซ้ำแพให้หลังบ้านแพช่วยหลังบ้านอย่างเดียวแพไม่เคยออกมาเสนอหน้าว่าแพช่วยแปลจดหมายแฟนคลับแปลเอกสารวีซ่าให้แพไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแพต้องตื่นเช้าออกไปสถานทูตเพื่อไปช่วยคุณกามินแพเคยได้อะไรไหมช่วยสถานทูตยังไม่พอคุณกามินโทรมาหาแพรบอกว่าเอกสารยังเคลียร์ไม่รู้เรื่องก็ต้องไปร้านเกมกับคุณกามินไปนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วไปนั่งกดเอกสารวีซ่าออนไลน์ด้วยกันแล้วแพรเคยออกมาพูดในไลฟ์ไหมว่าวันนี้แพรไปร้านเกมกับคุณกามินมาแพรไปนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นชั่วโมงเพื่อช่วยเรื่องวีซ่าแพรเคยพูดในไลฟ์ไหมแพรเคยพูดหรือเปล่าว่าแพรเอกสารให้คุณกามินขอให้ทุกคนส่งกำไรแท่งไฟให้แพรด้วยค่ะแพรเคยพูดไหมไม่เคยพูดทุกคนที่เป็นเพื่อนคุณกามินติดแรงกิ้งทุกวันแพรเป็นคนเดียวที่ไม่เคยติดแรงกิ้งแล้วยังจะบอกว่าแพรเอากำไรแท่งไฟแพรเอาของขวัญคืออะไรเรื่องนี้แพรน้อยใจมานานหลายเดือนแพรก็ไม่เคยพูดแพไม่ได้อยากขึ้นแรงกิ้งแพไม่ได้อยากได้ทุกคนได้
ของขวัญกันเยอะมากๆซังมินซื้อรถให้พ่อแพ้เคยได้อะไรไหมแพ้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำแพ้มันไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับไลฟ์เวลาแฟนคลับมีเรื่องอะไรก็มาคุยกับแพ้แพ้แพ้ให้เพื่อที่จะจบประเด็นดราม่าเวลาแพ้เที่ยวแพ้ก็ไลฟ์พาแฟนคลับเที่ยวแพ้เคยขึ้นแรงกิ้งจากการไลฟ์เที่ยวไหมแพ้พาเที่ยวเกาหลีแพ้พาเที่ยวไทยแพ้พาเที่ยวอยุธยาแพ้พาไปดูช้างอาบน้ำแพ้ขอของขวัญไหมเนี่ยไปพูดเลยนะคะทีละอันคุณกระเพราพ่นไฟคุณแพรแปรใส่ไข่ คุณโซโจอันเดอร์สกอร์โอวานติน56ถูกต้องเลยครับแพรแปรเอากำไรแท่งไฟถ้าแปรไม่หวานก็โดนทัวลงเหมือนล่ามแน่นอนแต่ล่ามโดนด่าเพราะแพร2รอบแล้วไม่แปรเพิ่มก็จบแล้วพอล่ามแปรไว้ดีอยู่แล้วอันนี้ไปบอกเขาเลยนะคะคุณโซโจโอวันตินว่าแพรไม่เคยแปรเอากำไรแท่งไฟทุกวันนี้กำไรแท่งไฟที่แพรมีก็น้อยที่สุดอยู่แล้วค่ะไม่เคยอยากได้เลยที่แพรช่วยหลังบ้านแพรก็ไม่เคยแพรไม่เคยมาขอแพรไม่เคยขอของขวัญจากทุกคนเลยด้วยซ้ำคุณโซโจอันเดอร์สกอร์โอวันติน56นะคะคุณพิยารัชตาตามมารยาทคุณแพรไม่น่ามาแปลอีกมันทำให้มีผลกระทบต่อน้องล่ามคนนี้ไปบอกคุณพัชรตาเลยนะคะพิยารัชตาไปบอกเขาเลยนะคะว่าคุณได้เข้ามาดูไลฟ์ของแพรเมื่อวานหรือเปล่าแพรพูดแล้วพูดอีกว่าล่ามเขาแปรตรงอยู่แล้วสิ่งที่แพรทำแพรไม่ได้มาแปรใส่ไข่แต่แพรมาพูดขยายความในสิ่งที่ล่ามกับคุณกามินพูดว่าคนเกาหลีเขานึกแบบนี้คนไทยนึกอีกแบบนึงวัฒนธรรมของคนไทยกับคนเกาหลีมันไม่เหมือนกันแพรมาขยายความให้เท่านั้นเองเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดระหว่างคุณกาลีกับคุณกามินกับชาลีเท่านั้นเองค่ะแพรไม่ได้มาแปรใส่ไข่คุณพิยารัชตาคุณโซโจอันเดอร์สกอร์โอวันติน56คุณโซโจโอวันติน56อีกแล้วมันดีทั้งคู่ยังไงเหรอครับตอนนี้มีแต่คนยกย่องแพ้แต่จียอนโดนถล่มแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแพ้เพิ่ม3รอบจียอนโดนถล่ม3รอบผมเป็นแพ้ผมไม่แพ้ดีกว่าถ้าทำแล้วล่ามโดนลาแบบนี้คุณได้มาดูไลฟ์ของแพ้หรือเปล่าว่าแพ้พูดแล้วพูดอีกว่าล่ามเขาทำหน้าที่ของเขาดีอยู่แล้วล่ามก็แพ้ตรงแพ้ก็แพ้ตรงทุกคนแปลตรงกับที่คุณกามินพูดแต่เราแค่เลือกใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแพรไม่เคยโกหกไม่เคยแปลใส่ไข่ไม่เคยแปลเอาใจแฟนคลับไม่เคยแปลเอากำไรแท่งไฟไม่เคยแปลเอาของขวัญแล้วอะไรถึงมาบอกว่ายกย่องแพรไม่มีใครยกย่องแพรค่ะแล้วทำไมต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคุณฮาน่าไม่เข้าใจฮาน่าเขาก็เป็นคนดีเขาก็แปลของเขาคนเรามีสำเนียงในการพูดไม่เหมือนกันก็แค่นั้นเองแพรคือแพรฮาน่าคือฮาน่าคุณจียอนคือคุณจียอนเราคือคนละคนกันคนเกิดมาใช้สำเนียงการพูดไม่เหมือนกันแล้วทำไมต้องมาบอกว่าแปลไม่เหมือนกันแปลผิดเพราะอะไรคะแพรไม่เคยพูดเรื่องที่แพรน้อยใจด้วยซ้ำช่องแพรคือช่องเดียวที่ไม่เคยติดอันดับแต่ทำไมแพรยังจะต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์ว่าแพรแปรเอาของขวัญแพรแปรเอากำไรแท่งไฟแพรไม่เคยขึ้นแรงกิ้งด้วยซ้ำทุกคนไม่เข้าใจจริงๆเรื่องนี้ช่องทุกคนเขามีเทพเป็นของตัวเองช่องแพรไม่มีเทพเป็นของตัวเองด้วยซ้ำแล้วจะเอาของขวัญจากไหนจากการแปรแพรไม่เคยขอของขวัญด้วยซ้ำของขวัญที่ทุกคนที่แพรเคยได้ก็คือเทพของคนอื่นที่เขามาให้แพรเพราะว่าขอบคุณที่มาไปช่วยศิลปินของเขาไปช่วยโฮสต์ของเขาแพรไม่เคยมีเทพของตัวเองด้วยซ้ำแต่แพรก็ไม่เคยบอกว่าทุกคนจะต้องมาให้ของขวัญแพรเวลาแพรแปรแพรเคยขอของขวัญไหมแพรไม่เคยขอของขวัญเวลาแพรด้วยซ้ำ
เวลาแพ้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแพ้กินข้าวอยู่กับครอบครัวแพ้กลับมาไทยแพ้ใช้เวลากับครอบครัวก็มีคนมาถล่ม DM แพ้ว่าวันนี้แพ้ช่วยเข้ามาช่วยแปลให้หน่อยค่ะพี่แพ้ตอนนี้มีดราม่าแล้วแพ้มาแปลให้หน่อยแพ้มาแปลให้หน่อยแพ้ก็มาแปลให้ทุกคนเพื่อเซฟดราม่าแล้วเวลาแพ้แปลเสร็จเคยมี DM มาขอบคุณแพ้สัก DM มั้ยไม่มีด้วยซ้ําแล้วเอาคำพูดไหนมาบอกว่าแพรแปลเอาของขวัญคืออะไรคนที่ได้ของขวัญน้อยที่สุดคือช่องของแพรด้วยซ้ำที่ทุกคนบอกว่าฮาน่าเขาแปลตรงเขาแปลไม่เคยเอาของขวัญฮาน่าเขาติดแรงกิ้งทุกวันของขวัญเขาเยอะด้วยซ้ำแล้วทำไมมาบอกว่าแพรแปลเอาของขวัญแพรไม่เคยได้ของขวัญด้วยซ้ำการแข่งขันที่เขาเอาถ้วยรางวัลกันการแข่งขันที่เขาเอาหน้าเขาไปติดอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าเกาหลีแพ้ไม่เข้าการแข่งขันด้วยซ้ำเพราะแพ้ไม่โลภมากแพ้ช่วยหลังบ้านตลอดแต่แพ้ไม่เคยออกมาพูดว่าแพ้จะเอาของขวัญถ้าแพ้เป็นคนอยากได้ของขวัญน่ะแพ้จะพูดทุกครั้งที่แพ้ไปสถานทูตว่าแพจะมาเปิดไลฟ์แล้วว่าวันนี้แพตื่นเช้าไปสถานทูตมาไปช่วยเรื่องวีซ่าคุณการมินมานะคะทุกคนส่งของขวัญให้แพด้วยค่ะทุกคนส่งกำไรแท่งไฟให้แพด้วยค่ะคนที่หวังผลประโยชน์คือคนแบบนี้แพเคยพูดไหมแพยกสายหาคุณการมินอะว่าแบบงานสงกรานต์ที่ไทยมันเป็นงานที่ดีต่อคุณมากๆเลยนะคุณพิจารณาอีกรอบหนึ่งได้ไหมว่าอยากจะดรอปเรียนเดือนเมษายนแล้วมันรับงานที่ไทยก่อนน่ะแพก็ต้องมานั่งเปิดไลฟ์สิแพก็ต้องมาไลฟ์สิว่าทุกคนแพกำลังโทรหาคุณกามินนะแพกำลังจะบอกให้เขามารับงานที่ไทยตอนเดือนเมษานะเพราะว่าปกติอะตารางงานของเขาอะคือกลับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วแล้วเขาจะกลับไปเรียนต่อเดือนเมษาแพเป็นคนโทรให้เขามารับงานเดือนเมษายนด้วยซ้ำแล้วแพเคยออกมาไลฟ์มั้ยว่าแพจะเอาของขวัญแพดูคอนเสิร์ตอยู่แพก็ต้องมานั่งพิมพ์แพต้องมานั่งพิมพ์จดหมายที่คุณการมินบอกว่าบออันเนี้ยช่วยให้แพแปลให้หน่อยแพก็พิมพ์ภาษาไทยไอ้จดหมายที่คุณการมินอยากจะพูดสื่อถึงแฟนคลับตอนนั้นที่คุณการมินโดนถล่มโดนดราม่าตั้งแต่เขายังอยู่เกาหลีอ่ะแพก็เป็นคนพิมพ์ภาษาไทยทั้งๆที่แพดูคอนเสิร์ต FT Island อยู่แพก็แปลให้แล้วคุณการมินก็เอามาใส่แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์เอามาใส่เป็นภาษาไทยคุณกามินไม่ได้พูดในไลฟ์ด้วยซ้ำว่าแพเป็นคนแปลแต่แพก็ไม่เคยบอกให้เขาพูดว่าแพเป็นคนแปลแล้วแพก็ไม่เคยมาพูดในไลฟ์ว่าจดหมายนั้นน่ะแพคือคนแปลขอของขวัญด้วยค่ะแพไม่เคยขอของขวัญด้วยซ้ำหลังบ้านแพแปลให้ตลอดแพไม่เคยขอของขวัญด้วยซ้ำแพไม่ได้แปลในไลฟ์อย่างเดียวแพแปลหลังไลฟ์หลังบ้านแพก็เป็นคนช่วยตลอดแพจำได้เลยวันนั้นแพถ่ายงานอยู่กับอัครรเดชแล้วคุณการมินส่งข้อความมาเยอะแบบเร่งด่วนมากๆว่าเอกสารวีซ่าที่จะต้องสมัครออนไลน์ตอนนี้คุณการมินเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกให้แพช่วยดูให้หน่อยว่าเอกสารอันไหนคืออันไหนแล้วเอกสารอันไหนต้องใส่ช่องไหนแพก็นั่งแปลเอกสารวีซ่าให้ว่าเอกสารนี้คืออะไรแล้วแพเคยมานั่งไลฟ์พูดไหมว่าทุกคนแพไลฟ์นะวันนี้แพช่วยคุณการมินเรื่องวีซ่าแพแปลเอกสารถ้าคุณการมินสมัครวีซ่าออนไลน์อย่างนี้อย่างนี้แพช่วยคุณการมินนะทุกคนต้องมาส่งของขวัญให้แพนะทุกคนต้องมากำไรตั้งไฟให้แพเคยพูดไหมไม่เคยพูดเลยสิ่งที่วันนี้แพพูดทั้งหมดทุกคนอัดคลิปแล้วลงเยอะๆเลยนะคะให้คุณโจอวันตีน56เขาให้ได้เห็นให้คุณพิยารัชตาเขาได้เห็นให้คุณปักเป้า underscore 1811เขาได้เห็นให้คุณ ssk 61x9ine เขาได้เห็นให้คุณโซโจ underscore owantin 56เขาได้เห็นอัดคลิปแล้วลงไปเยอะๆเลยนะคะว่าแพรไม่เคย
หวังว่าจะมีดราม่าล่ามเกิดขึ้นแพรพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าล่ามเขาแปลถูกต้องถ้าใครที่เข้ามาดูไลฟ์ของแพรเมื่อวานจะรู้ว่าแพรพูดตลอดว่าล่ามอ่ะแปลถูกต้องอยู่แล้วแพรแค่มาขยายความเพราะว่าวัฒนธรรมคนไทยกับคนเกาหลีมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาพูดในรายการคนไทยอาจจะเข้าใจอีกแบบนึง